Yes, sir. Yes, sir. Uh-huh. Uh-huh. Well, dude and bro have been sent to survey your location since yesterday evening. คือเด็กซ่าสองคนนะครับเขาไปสำรวจใช่ครับไอเด็กสองคนนะเขาไปสำรวจที่ให้ท่านตั้งแต่เมื่อวานตอนช่วงเย็นแล้วครับเนิร์ดไปไหนเด็กเนิร์ดไม่อยู่sorry sir, the nerds are out surveying another location. คือเด็กเนิร์ดก็ไปอีกงานหนึ่งครับอาจารย์วลินก็ไม่อยู่ฮะก็ yeah, Cookie and I, we just came back. ฮะเราเพิ่งกลับมาครับ yeah we're kind of short on staff now คือคนไม่พอครับตอนนี้ครับขอโทษด้วยครับครับสวัสดีครับโอ้ยพี่ปาม do you really have to take a vacation for the whole week นี่พี่ปามต้องลาหยุดทั้งสัปดาห์เลยเหรอ yes cookie I know we're short on staff คือก็รู้ว่าขาดคนแต่ว่านี่ก็ยื่นขอลากลับบ้านไปตั้งแต่2เดือนที่แล้ว I've requested this leave 2 months in advance ก็คือล่วงหน้าก็คือขอไปตั้งแต่2เดือนที่แล้ว it's my best friend's weddingก็คือเป็นงานแต่งงานเพื่อนสนิทก็ต้องขอกลับบ้านแล้วก็ขอพักยาวนิดนึงอ่ะ It's okay, Pam. We always have our reserve unit. นะ Sorry. เป็นสำรองดีหนึ่งประเภท2บริษัทเราใช่ไหมโผล่มาพอดี Yeah. The Penang trip was my first and last trip. ถือว่าเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของลุงลังเลยครับเนี่ยโอ้ยบอกเลยนะ What a pity. มันเป็นอะไรที่เศร้ามากๆเลยโอ้ยคือดีหนึ่งประเภท2เนี่ยถ้าเป็นทหารก็คือเป็นคนที่ไม่ถึงขั้นพิการเนี่ยแต่ก็เรียกว่าสภาพไม่เหมาะที่จะไปออกรบเท่าไหร่นะอาจจะเก็บไว้เป็นตัวเลือกทีหลังอะไรประมาณนี้ครับอธิบายยาวอันนี้เฮ้ย your turn อะไรครับ no navis phobia มันแปลว่าอะไรอ่ะ navis เนี่ยเป็นรากศัพท์ภาษาละตินแปลว่าเรือนะแสดงว่า navis phobia ก็น่าจะหมายถึงการกลัวการขึ้นเรือหรือเปล่าไม่รู้ครับอ๋อ I see โอเคได้ครับมันโจทย์ยากเลยทีเดียวแต่ก็ไม่ยากเกินไปสำหรับพวกเรานะทำไมอ่ะคือเรื่องเป็นงี้ the lady who called says her boyfriend would like to take her out on a tripout in the middle of the ocean for a few weeks นะคือคุณแฟนของคนที่โทรมาเนี่ยอยากจะพาเธอคนนี้เนี่ยไปเที่ยวกลางทะเลสัก 2-3 สัปดาห์แต่กลัวแต่กลัวการขึ้นเรือเข้าใจว่าน่าจะพาไปขึ้นเรือสำราญแน่ๆ likely he wants to take her on a cruise อ๋อรู้เรือครุยใช่ไหมเรือครุยไม่คือเรือสำราญเนี่ยมันอ่านว่า cruise นะไม่ใช่ครุยอ๋อที่เขาเรียกเรือยอชต์ปะจริงๆอ่านว่า yacht นะคะ so she's looking for a plan B ใช่เฮ้ยแล้ว plan B มันคืออะไรอ่ะน้องปามก็แผนสำรองยังไงล่ะเออแผน2อ่ะประมาณนั้นน่ะเฮ้ย I know Are you thinking what I'm thinking คิดเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยใจตรงกันแน่นอนถูกต้องนะครับเข้ากระโจทย์พอดีเป๊ะเลยครับน้องๆทางบ้านนะครับลองเดาดูนะครับจากคำใบ้ที่เราจะให้ว่าสัปดาห์นี้เราจะไปที่ไหนนะครับ Take a look at our three clues and guess where we're going this week Clue number one A few hundred years ago this island was used simply for refuge from heavy stormsไม่กี่ร้อยปีก่อนเนี่ยเกาะนี้มีไว้หลักๆสำหรับการหลบภัยคลื่นลมแรงๆ Clue number twoWith a land area of only one ไร่ this island is home to hundreds of households เกาะนี้จริงๆมีพื้นดินเนี่ยราวๆ1ไร่นะครับแต่มีคนอยู่อาศัยเนี่ยหลายร้อยหลังคาเรือนเลย Clue number 3 The island is located in the province which elephants are afraid of เกาะนี้อยู่ในพื้นที่จังหวัดที่ช้างกลัวค่ะ And the answer is และที่ที่ Itchy Feet จะพาท่านผู้ชมไปในสัปดาห์นี้ก็คือเกาะปัญญีไอ้เดี๋ยวแล้วจังหวัดที่ช้างกลัวมันคือไงนะพังงาพังงาดีนะไม่พังงวงไว้ด้วยพังงาคิดดูนั่นดิเอ้ยแล้วเราสองคนนี่ใครจะไปอ่ะมี I'll go เฮ้ยเดี๋ยวไปเองขอไปเดี๋ยว I thought you said you're going on a vacation นะก็ไหนบอกไปพักร้อนไม่ใช่หรอใช่ Yes to my hometown พังงาใช่ปามเด็กพังงาลืมได้ไงI can spare a few days to help you out. ก็คือแบบเสียเวลาสักวันสองวันคือเสียสละผู้ช่วยองค์กรเนี่ยก็สามารถทำได้โอ้ผู้ช่วยเทวดาไหนๆก็จะกลับบ้านอยู่แล้วนะคะยังได้ไปเที่ยวเกาะด้วยบริษัทจ่ายตังค์ให้ด้วย It's an all expense paid for trip. ไม่ต้องออกตังค์สักบาทกลับบ้านเนี่ยใครจะพลาดล่ะคะ So which of you boys am I going with?
อยากจะไปด้วยไหมใครสักคนเนี่ยมีมี I always wanted to go to Pangea Island อยากไปมาตลอดเลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว this is gonna be a fight to the finish นี่ต้องดวลกันจนตายไปข้างเพราะคุกกี้ก็อยากไป We have to do this the gentleman's way มาตามแบบวิถีของลูกผู้ชาย whoa easy boys stay out of this bomb นะอย่าไปยุ่งลูกผู้ชายเขาจะเคลียร์กัน rocks paper scissors ไม่ no two out three 2ใน3นี่เป้าลงละเอานะอ่ะเป่ายิงจุ๊บ let's go bomb bomb hey island A story has it that a few hundred years ago, a group of Javanese fishermen sailed along the Malay Peninsula, seeking a new place to fish and perhaps live. ตามประวัติศาสตร์ของเมืองพังงาเมื่อหลายร้อยปีก่อนมีกลุ่มชาวประมงจากเกาะชวาล่องเรือเข้ามาในคาบสมุทรมาเลเพื่อเสาะหาแหล่งจับปลารวมถึงที่อยู่ใหม่ While heading north, they found a unique spot in Phang Nga Bay. ขณะที่ล่องขึ้นเหนือพวกเขาก็พบจุดที่น่าสนใจในอ่าวพังงา They planted a flag on the mountain of the island as a way of letting other boats know that this area has lots of fish พวกเขาได้ปักธงบนภูเขาบนเกาะนั้นเพื่อประกาศให้เรือลำอื่นๆรู้ว่าพื้นที่แถบนี้มีปลาชกชุม This is the origin of the island's name Panyi และนี่ก็คือที่มาของชื่อเกาะปันหยี A long-tailed boat charter from either Phuket or Phang Nga is the best way to get there. การเหมาเรือหางยาวจากภูเก็ตหรือพังงาคือวิธีที่ดีที่สุดในการเดินทางไปยังดินแดนแห่งนี้นี่เลยครับเกาะปันหยีนะฮะหรือที่เราแฟลกไอแลนด์นี่หรือว่าปันหยีเนี่ยแปลว่าธงนั่นเองนะครับซึ่งประวัติเขาเนี่ยยาวนานมากเลยนะครับเป็นหมู่บ้านชาวมุสลิมเนี่ยที่อยู่บนสติลต้องปามก็คือแค่เสาค้ำเสาค้ำนะเพราะว่าที่เป็นที่ดินมันมีอยู่ไม่เยอะนะครับแล้วก็มาสร้างกันเนี่ยเริ่มจากที่นี่เลยฮะไลม์สโตนคลิฟนะฮะก็คือเป็นคล้ายๆหาหินปูนนะเบลเทอร์ที่เห็นอยู่นี่นะแต่ที่ดินเขามีอยู่นิดเดียวเองนะ200ปีนะหมู่บ้านนี้ทำไปเล่นไปใช่แล้วมีประวัติยาวนานมากเลยถูกต้องครับ Only a very small part of the village where the mosque is built is on solid ground ใช่ solid ground เนี่ยที่ว่าเป็นพื้นแข็งแข็งได้เนี่ยเป็นพื้นดินจริงๆนะฮะมีกระจุงนึงตรงที่มาซีตั้งอยู่แล้วที่เหลือน้องปามก็เป็นลักษณะคือเป็นเหมือนพื้นไม้แล้วก็เป็นลักษณะคืออยู่เป็นสติลต่อขาเป็นไม้ต่อขาแบบนี้ค่ะถูกต้อง The rest just grew from there and slowly continues to grow จนวันนี้ก็ยังขยายต่อไปเรื่อยๆครับไปดูกันเลยThe village includes a floating football pitch. ไม่อยากเชื่อนะฮะ floating football pitch มีสนามฟุตบอลที่ลอยน้ำด้วย Inspired by the 1986 FIFA World Cup, the children built the pitch from old scraps, woods, and fishing rafts. โอ้โหทั้งแพปลาอย่างเงี้ยเศษไม้ที่เจอเอามารวมๆกันเป็นสนามฟุตบอลนะฮะ After making it to the semi-final on inland tournament, all the village were inspired to take up the sport. โอ้โหเนี่ยฮะแรงบันดาลใจมันมาเกิดขึ้นตอนไหนฮะไปแข่งขันฟุตบอลเนี่ยฮะที่เกาะที่จังหวัดพังงาออกจากเกาะไปแข่งโอ้แล้วเข้ารอบแปดที่สุดท้าย Amazing พื้นที่ไม่มีแต่เข้ารอบเฉยเลยและหนึ่งในเรียกว่าสมาชิกคนแรกๆนะฮะของที่ปันหยี FC นะอยู่กับเราแล้วตอนนี้ครับนี่เลยครับพี่ประสิทธิ์เฮมินสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เลยนั่งเราได้เจอตัวจริงแล้วพี่ยอดมาที่เซเลบประจำเกาะนะฮะได้ข่าวนะครับ so how is life on the island ชีวิตบนเกาะมันเป็นยังไง I think it's a good life yeah good air good everything the people very nice friendly yeah you were born and raised here on the island yes I was born here and original from us like my grandfather grandmother yeah yes come back hereSo everyone คือมุมนี้เลยนี่คือบ้านคุณปู่คุณย่าเลยนะฮะโอ้โหแล้วก็เรียกได้คนนี้นี่ก็คือเรียกว่าใจดีจิตใจงดงามอากาศก็ดีอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะโอ้แต่ทีเด็ดเลยนะที่มาที่นี่แล้วไม่พูดถึงไม่ได้เลย I would really really like to see your football pitch floating football yeah floating football pitch yes it's very interesting ขอไปดูได้ไหมฮะใช่ครับได้เชิญเลยครับHere are the pride of the village เป็นความภาคภูมิใจของเกาะถูกต้องเลยนี่เลยใช่ไหมฮะใช่ครับก็ดูดีนะตอนที่ฟังที่อ่านข้อมูลมาเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นเศษมงเศษไม้ก็ดูดีอะตายตอนนี้ก็ปรับนิดหนึ่งครับ Oh really it didn't look like this from the beginning huh? The better What does it look like in the beginning Yeah the beginning like a fishing farm like wooden planks and all I mean แผ่นมงแผ่นไม้อะไรเข้ามาตอนนี้มันปรับแล้วทำให้บาลานซ์มันดี
การเล่นเลยดี Well I don't see any barriers ไม่มีขอบกั้นเนี่ยเวลาเตะปุ๊บเนี่ยแล้วเตะลูกออกทำไง The children swimming yeah jumping on the water อ๋อคือถ้าเกิดว่าลูกตกลงไปในน้ำบ้างก็ไปเก็บ Okay so you get both swimming and football Yes Oh Can we have a closer look Yeah can we go down and have a closer look ไปลงมาดีกว่าSo you're one of the pioneer who started this. เป็นผู้ที่เริ่มเป็นนวัตกรรมมาเลยคนนี้เลย How come you started this floating football pitch on the island? Yeah, we want like to just build like a small fish farm for about like can play for tactic or how we can play when we go to the mainland. That one, yes. อ๋อคือจะเอาแค่พัฒนาแท็กติกเล็กๆน้อยๆก่อนใช่ไหมฮะ And then control the football.Not to jump into the water. แน่นอนเพราะบางทีก็ขี้เกียจนะลูกบอลออกไปต้องโดดลงไปน้ำไปเอาลูกบอลขึ้นมา right. มันแชร์อะไรเงี้ยโอ้โหน้องปาล์ม this is paradise Yeah, the kid must be having fun สวรรค์น้อยๆของเด็กๆกอบปัญญีทั้งวันไม่ต้องทำอะไรเตะบอลอย่างเดียวโดดน้ำเตะบอลโดดน้ำเตะบอลเรียนหนังสือไม่ต้อง No, that's you wrong yeah? They have a school here The children can go to school when they have for the free time like a break and then they come to play football on the pitch A floating football pitch is amazing enough. Yeah. I really want to see a floating school. Yeah, can we be a lawyer? How many? That's we can walk down. Let's go then. Okay. Yeah. Right. Okay. This is our school. นี่เลยฮะโรงเรียนเกาะปัญญีแห่งใต้อยู่ปัญญีสกูลRight. So did you attend this school as well? Yes. Oh, has it changed a lot? Yeah. We had a little bit for about the ground. Before like this. Yeah. Oh. เมื่อก่อนตรงนี้จะเป็นข้างนอกจะเป็นพื้นไม้ใช่ไหมเป็น planks นะ planks คือเป็นไม้อะไรอย่างงี้แล้วก็ตอนนี้ก็ลาดปูนลาดปูนแล้วนะฮะอย่างเมื่อก่อนนี้ผมเวลาจะไป we take the boat to the boat to the pier. Yes. And then take the truck again. That's to high school. Yeah, to high school. ชีวิตตะกอนลำบากมาก very very far. You know, about 1 hour on the way. Now this is okay. Only 20 minutes.By speedboat or something. So education has expanded as well, right? School has expanded. Yeah. เห็นภาษีพี่ภาษีเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนนี่แค่ประถม1ถึง6ใช่ใช่แล้วตอนนี้มี nursery แล้วก็ high school. How many students in the school? Yeah, there's 220. 220คน So are they all Muslims? Yeah, they are Muslim. All Muslim. 100%. Have you always been interested in football since you were a kid? Yes, yeah. Very interesting about this year. Because like before, this interesting for me like a good day. You know. แล้วบรรยากาศมันต่างไหมครับต่างอันไหนสนุกผมว่าอย่างเป็นพื้นไม้สนุกกว่ามันจะมีตะปูมีอะไรด้วยแล้วก็มีเป็นไม้ที่ผูกไม้อะไรนี่เวลาเล่นต้องระวังและไม่ใส่รองเท้า You have to watch out for tetanus นะ tetanus คือบาดทะยักนะใช่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 แล้วหลังจากนั้นก็เดินลงบางวันนี่ก็เดินลงไปที่สนามหาดทรายว่ายน้ำบ้างอะไรบ้างเวลาสนามแห้งน้ำแห้งปุ๊บเราก็เห็นสนามเวลาน้ำมาปุ๊บเขาก็ปิดสนามให้เราเก็บสนามให้เราเรียบร้อย Getting water around here yeah we have to buy for some piece of mind very good piece of mind เป็นความสงบสุขในจิตใจ Yes I think we go take you to the mostIt's very like the center of the mind for the people here. Oh, it's a room จิตใจ the heart of the mind. Right. ที่มัสยิดเชิญเลยครับพี่ I heard the mosque is very beautiful. Yeah. สวยใช่ไหมฮะ Yeah. Khatib Usman is the preacher of the local mosque. คอเต็บหรือผู้แสดงธรรมประจำมัสยิดผู้นี้ชื่อว่าคอเต็บอุสมันประจำอยู่ที่มัสยิดบนเกาะปัญญีWhile taking us on a tour of the mosque, he mentioned an interesting tip for visitors. ระหว่างที่พาพวกเราเดินชมมัสยิดท่านได้บอกเรื่องสำคัญให้ทราบ There are 3 items which are forbidden from being brought onto the island, namely มีของ3อย่างที่ห้ามนำเข้ามาบนเกาะได้แก่ Pork สุกร Dogs สุนัข And alcoholic beverages สุรา Those found breaking these rules could be fined as much as 5,000 baht orone fully grown goat ใครฝ่าฝืนอาจต้องโทษโดนปรับเป็นเงิน 5,000 บาทหรือแพะโตเต็มวัย1ตัว Khatib Usman says the best thing about living on this island is the fact there's hardly any crime คอเต็บอุสมันบอกว่าข้อดีที่สุดของการอาศัยอยู่บนเกาะปัญญีก็คือที่นี่แทบไม่มีปัญหาอาชญากรรมเลยมาถึงพังงาทั้งทีก็ต้องมีเมนูอร่อยๆมาแนะนำกันแน่นอนนะคะแต่ว่า
ที่ร้านที่เกาะปัญญีเนี่ยค่ะมีเชฟมากมายเลยนะคะแต่ว่าที่ร้านเขาเนี่ยเขาเขินกล้องกันทั้งนั้นเลยค่ะเราก็เลยมีการมาขอคำแนะนำจากเชฟมืออาชีพนะคะซึ่งก็คือเชฟนัทสวัสดีค่ะเชฟ What dish are you making today เราจะทำเมนูอะไรกันคะเชฟ Today we have a tiger prawn with a mango salad เริ่มต้นเลยเรามีส่วนผสมอะไรบ้าง Let's look at the ingredients We have a green mango เป็นมะม่วงดิบ and shallot เป็นหอมแดง and spring onion ต้นหอม and coriander เป็นผักชีนะคะ petunia เม็ดมะม่วงหิมพาน and fresh chili เป็นพริกขี้หนูลามมะนาว and also for the sauce we have fish sauceLamb sugar and we have lamb juice ก็คือสำหรับน้ำยำเนี่ยก็จะมีน้ำมะนาวมีน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะงั้นเริ่มต้นเลยค่ะเราก็เริ่มต้นด้วยกัน the slice mango แล้วก็หั่นมะม่วงดิบออกเป็นชิ้นๆนะคะขึ้นชื่อว่ามาต้านต้องเป็นเมนูแบบแซ่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 บครับเผ็ดๆนะคะยำๆนี่ spicy spicy จริงอาหารพังงาอร่อยอร่อยก็มีหลายเมนูหลายอย่างนะคะครับแล้วก็ใส่ในโบครับใส่ในโบนี่ค่ะก็จะได้นี่คือเริ่มต้นเป็นครับมะม่วงดิบก่อนนะคะเป็นวีสไลด์ชาร์ลอตใส่หอมแดงอันนี้คือใส่มากส่วนนั้นแล้วแต่ชอบเลยครับผมสไลด์เฟรชชิลลี่นี่ก็หั่นพริกขี้หนูนะคะครับก็คือเอาส่วนผสมทั้งหมดมิกซ์ครับมารวมกันเลยในนี้ we mix all the ingredients in a bowl yes and also spring onion is like chopped ต้นหอมนะคะcoriander ผักชีนะคะ coriander ครับหลังจากที่เราเตรียมเครื่องยำทุกอย่างเสร็จนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำกุ้งลายเสือนะครับหรือไทกระพรอนนะครับกุ้งกุลากับกุ้งลายเสือนี่มันเหมือนกันไหม Is it similar I think it's the tiger prawn is bigger and size like this ก็คือกุ้งลายเสือก็จะตัวใหญ่กว่าครับลักษณะก็คือคล้ายๆกุ้งกุลานะคะครับหลังจากที่เราทำกุ้งแล้วนะครับก็ทอดเลยครับSo we wait till it's fully cooked or Yes it's can see the color from the prawn yeah คือเรารอทอดให้จนเห็นสีใช่ครับของกุ้งในค่ะสีส้มเด็ดขึ้นมาแล้วก็ให้กุ้งสุกนะครับแต่ไม่ต้องสุกมาก We have to clean for the inside for the prawn เราต้องทำความสะอาดกุ้งนะครับแล้วขาแล้วเวลาเราทอดมันจะได้สวยด้วย We have to cut open the shrimp because you have to clean inside ก็คือต้องมีการทำความสะอาดข้างในใช่ครับใช่ครับเราต่อด้วยการทำซอสเลยครับ We start with the spicy salad ใช่ครับที่อร่อยหอมทอดกุ้งเสร็จแล้วทอดกุ้งเสร็จนะครับแล้วทำซอสเสร็จแล้วก็มิกซ์โอเคได้แล้วนะคะนี่คือกุ้งทอดยำกุ้งทอดยำกุ้งทอดครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเม็ดมะม่วง deep fried prawn with spicy salad mango spicy salad garnish with coriander แต่งหน้าด้วยผักชีนะคะนี่แหละค่ะยำมะม่วงกุ้งทอดนะคะ Deep fried prawn with spicy mango salad หอมมากเลยอร่อยมากค่ะอ
ดีค่ะพบกับนุ้ยกันอีกแล้วนะคะในช่วงของ Grammar Guru ค่ะมาพูดถึงสถานที่ที่รายการเราพาไปนะคะบางทีเนี่ยยังไม่เคยไปกันด้วยซ้ำเลยค่ะวันนี้เนี่ยพี่นุ้ยเลยว่าจะมาพูดถึงเรื่องที่ไม่เคยทำไม่ค่อยได้ทำนะคะแต่จะใช้โครงสร้างที่แตกต่างกันออกไปหน่อยนะคะเอาประโยคปกติกันก่อนนะคะ She hardly travels to the south อันนี้จะแปลว่าเธอแทบจะไม่ได้เดินทางไปภาคใต้ค่ะเพราะเป็นโครงสร้าง inversion นะคะเราจะใช้แบบนี้ค่ะ Hardly does she go to the south ความหมายเหมือนกันเลยนะคะแต่เราใช้โครงสร้าง inversion คือเอา hardly นี่คือแทบจะไม่เนี่ยมาขึ้นก่อนเพื่อจะเน้นนะคะว่าแทบจะไม่ได้ทำเลยค่ะรูปแบบของ inversion มันจะเป็นอย่างนี้นะคะจำนะเริ่มต้นด้วย keywordปฏิเสธค่ะบวกด้วยกริยาช่วยนะคะเสร็จแล้วก็ต่อด้วยส่วนที่เหลือนะคะของประโยคค่ะคีย์เวิร์ดปฏิเสธของเราคือ hardly แปลว่าแทบจะไม่นะคะวางไว้ก่อนเลยกริยาช่วยนะคะก็คือ does นะคะอ้าวดูได้ยังไงว่าเป็น does นะคะประโยคของเราเนี่ยดูนะคะประโยคแรกเนี่ยค่ะเริ่มต้นเนี่ยมันจะมีแต่กริยาหลักนั่นก็คือ goes ที่แปลว่าไปใช่ไหมคะมองไปทางไหนก็ไม่เห็นมี is am are หรือว่ากริยาช่วยเลยพี่หนุ่ยก็เลยต้องไปดึงเอาเจ้า verb to do เข้ามาช่วยค่ะซึ่งเมื่อประโยคเนี่ยใช้กริยาช่องที่1 นะคะไปดึง verb to do ช่องหนึ่งมาเหมือนกันซึ่งก็จะมี2ตัวนั่นก็คือ do กับ does ค่ะพอประธานเป็น she นะคะเราก็เลือก does นั่นเองค่ะสุดท้ายจะจบด้วยส่วนของประโยคที่เหลือนะคะก็คือ she go to the south นะคะสังเกตตรง go นะคะเมื่อเรามีการดึง verb to do เข้ามาช่วยแล้วเนี่ยก็เปลี่ยน verb หลักคือ go เนี่ยกลับเข้าสู่ช่องที่1รูปพื้นฐานไม่ผ่านไม่เติม SES นะคะลองมาดูตัวอย่างอีกประโยคนึงนะคะมาขึ้นด้วยประโยคปกติกันก่อน we have never been to Phangaเราเนี่ยไม่เคยไปพังงาค่ะจากประโยคปกตินะคะเราจะเปลี่ยนเป็นโครงสร้าง inversion ค่ะสลับนะคะก็จะได้เป็น never have we been to พังงาสูตรของเรานะคะจำได้ไหมเอ่ยนั่นก็คือ keyword ปฏิเสธตามมาด้วยกริยาช่วยแล้วก็ส่วนที่เหลือของประโยคนะคะเริ่มต้นกันด้วย keyword ปฏิเสธค่ะนั่นก็คือ never ที่แปลว่าไม่เคยนะคะต่อกันด้วยกริยาช่วยใช่ไหมคะซึ่งประโยคนี้เนี่ยน้องๆเห็นไหมเอ่ยว่ามีกริยาช่วยอยู่แล้วนั่นก็คือ have นั่นเองค่ะและส่วนที่เหลือก็คือ we been to พังงาได้ประโยค inversion เป็น never have we been to พังงาค่ะน้องๆมีคำถามเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะสามารถส่งมาพูดคุยกับพี่นุ้ยได้เลยตามรายละเอียดด้านล่างนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะกับพี่นุ้ยและ Grammar Guru ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะและก็ถึงช่วงคำถามท้ายรายการเพื่อมอบรางวัลให้กับผู้ชมทางบ้านคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือ Banyi Island is located in which province? Banyi Island is located in which province? ง่ายไปปะเนี่ยอีเมลคำตอบชื่อและที่อยู่ของคุณมาที่ itchy@thaipbs.or.th 100คำตอบแรกที่ตอบถูกว่าปัญญีนั้นอยู่ในเขตจังหวัดอะไรรับไปเลยแม่เหล็กติดตู้เย็นจากเกาะปัญญีและทุกๆอีเมลที่ส่งเข้ามาภายในเที่ยงตรงของวันนี้จะมีการจับฉลาก1รายชื่อผู้ได้รับรางวัลใหญ่ประจำสัปดาห์นั่นก็คือพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์หรืออิเล็กทรอนิกส์ดิกชันนารีนั่นเอง